Did you know? Did you know? Did you know? คุณรู้หรือไม่ทำไมไข่ไก่มีแค่สองสีทำไมต้องถนัดซ้ายถนัดขวาคุณผู้ชมคะวันนี้มือตกค่ะกาแฟรสขมมากๆเลยไม่แน่ใจว่าเป็นเพราะว่าดิฉันไปเปลี่ยนเอาเม็ดกาแฟแบบใหม่หรือว่าทิ้งนานไว้เกินไปคุณผู้ชมคะมาช่วยกันหาคำตอบดีไหมคะถ้าเผื่อว่ากาแฟที่เราทำหรือว่าที่เราดื่มเนี่ยมันขมมากเราจะมีวิธีการแก้ยังไงมาดูนะคะว่านิ่มจะเอาน้ำตาลเอานมหรือว่าเอาเกลือมาใส่เดี๋ยวกลับมาเจอกันค่ะเมื่อเจอกับกาแฟที่มีรสขมมากๆจนแทบจะกินไม่ได้เรามักจะมองหาน้ำตาลหรือนมมาเติมลงในกาแฟเพื่อลดความขมจริงๆก็ช่วยได้ระดับหนึ่งนะคะแต่มีเครื่องปรุงที่เราคิดไม่ถึงและลดความขมได้ชะงักนักนั่นก็คือเกลือค่ะก่อนที่จะดูว่าเกลือลดความขมในกาแฟได้อย่างไรก่อนอื่นนะคะต้องมาดูก่อนว่าทำไมกาแฟถึงมีความขมไม่เท่ากันระดับความขมของกาแฟมาจากหลายสาเหตุค่ะเช่นชนิดของเม็ดกาแฟเป็นโรบัสต้าจะขมกว่าอาราบิก้านอกจากนี้นะคะก็ขึ้นอยู่กับอุณหภูมิและวิธีในการคั่วด้วยอีกปัจจัยที่ทำให้กาแฟขมมากหรือขมแปลกๆก็คือน้ำที่เราใช้ชงกาแฟนั่นแหละค่ะถ้าน้ำร้อนเกินไปอุณหภูมิสูงเกินไปก็จะซึมเข้าไปในเมล็ดกาแฟได้ลึกกว่าปกตินั่นก็เลยจะทำให้ความขมถูกปล่อยออกมามากจนเกินพอดีค่ะอุณหภูมิที่เหมาะสมสำหรับการชงกาแฟก็คือประมาณ 88-92 องศาเซลเซียสนะคะไม่ใช่เกิน100องศาอย่างที่หลายๆคนคิดกันค่ะไม่ต้องหงุดหงิดนะคะถ้ากาแฟขมไม่ต้องทิ้งไม่ต้องชงใหม่ด้วยใช้เกลือนี่ค่ะเกลือนี่แหละค่ะคุณผู้ชมค่ะหยิบมาแค่นิดเดียวนะคะแล้วก็โรยลงไปในกาแฟแบบนี้แล้วชงดูแทนๆๆจะหายไหมพระเจ้าช่วยกล้วยทอดคุณผู้ชมค่ะมันหายขมจริงๆค่ะโหแล้วเกลือช่วยสกัดความขมในกาแฟได้ยังไงเกิดอะไรขึ้นในถ้วยกาแฟหลังจากโรยเกลือลงไปเมื่อเกลือละลายในกาแฟร้อนๆโซเดียมไอออนซึ่งอยู่ในเกลือจะถูกปล่อยออกมาและไปขัดขวางการรับรสขมของปุ่มรับรสที่ลิ้นของเราความขมก็ลดลงรสชาติก็กลมกล่อมขึ้นไม่เชื่อลองดูค่ะนอกจากนั้นแล้วปัจจัยที่ช่วยรักษารสกาแฟก็คือวิธีการเก็บเราควรเก็บในภาชนะประเภทขวดหรือแก้วไม่ควรเก็บในกระป๋องหรือถุงพลาสติกเพราะสิ่งเหล่านี้ทำให้กาแฟดูดซับกลิ่นเอาไว้มากเกินไปทำให้เสียรสชาติได้คุณผู้ชมคะคราวหน้านะคะพกเกลือห่อเล็กๆเอาไว้ด้วยกันแล้วกันเผื่อเจอเหตุการณ์ฉุกเฉินว่ากาแฟขมจะได้ไม่ต้องเสียรสชาตินะคะเอาละค่ะวันนี้เวลาของเราหมดแล้วคุณผู้ชมติดตาม Did You Know คุณรู้หรือไม่นะคะทาง Facebook หรือว่าเขียนคำถามมาให้เราหาคำตอบกันได้ที่เดิมค่ะจะเป็นจดหมายหรือว่าจะเป็นอีเมลก็ได้วันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ Did You Know